โบราณเขาว่ากันไว้นะครับว่าถ้าอยากได้ลูกหมาก็ต้องเข้าถ้ำหมาครับผมก็เลยเดินทางมาที่นี่ครับเป็นศูนย์ดูแลน้องสัตว์ที่ไม่มีที่อยู่นะครับเป็นศูนย์ที่พักชั่วคราวนะครับหรือว่าฝรั่งเขาเรียกง่ายๆว่าเชลเตอร์นะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆนะครับเพื่อที่จะรับสุนัขเนี่ยไปเลี้ยงดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าคำว่าเชลเตอร์เนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็เขาจะช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงผมจะเจอเนื้อคู่เจอน้องหมาที่จะรับไปเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันHow many animals do you can carry in this shelter?You know, as a lot of people can see, we are kind of running out of spaces. It's hard to say no to people when we're trying to save lives here. So we generally end up having crates set up and then we take more than 30. So right now we are at, I think, 37, 38 cats. For dogs, close to 40. น้องหมาน้องแมวที่อาศัยอยู่ในเชลเตอร์แห่งนี้นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากการหลุดหายหลงทางกลับบ้านไม่ถูกบ้างหรือเจ้าของเนี่ยอาจจะนำมาฝากไว้เพราะว่าไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาต่อได้แล้วนะครับแทนที่จะเอาไปปล่อยวัดหรือไปเข้าแก๊งหมาหน้าเซเว่นแบบในบางประเทศก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่เชลเตอร์แบบนี้นี่แหละครับผมในนิวยอร์กก็จะมีเชลเตอร์แบบนี้เนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับมีทั้งของเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลครับซึ่งที่นี่ก็จะมีหน้าที่ตามหาเจ้าของเก่าหรือหาบ้านใหม่ให้กับเจ้าน้องหมาน้องแมวเหล่านี้แหละครับแต่คนที่จะมารับน้องหมาจากเชลเตอร์นี้ไปเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะได้กลับไปง่ายๆเหมือนตลาดขายสัตว์เลี้ยงบ้านเรานะจ๊ะเพราะทางเชลเตอร์เนี่ยเขาจะเช็คประวัติคุณสักเล็กน้อยครับว่าคุณทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นิสัยเป็นยังไงสภาพครอบครัวที่อยู่อาศัยอยู่แบบไหนนะครับแหมถามอยากจะหาคู่ทั้งนี้ก็เพื่อเช็คให้ชัวร์ครับว่าเมื่อรับน้องหมาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะสามารถเลี้ยงเขาไหวไม่ใช่สุดท้ายก็เอาไปปล่อยหรือว่าดูแลไม่ดีปล่อยให้เป็นภาระปัญหาสังคมอีกล่ะครับNow we're done. We're done.You can take him out and hold him if you want. Really? Yeah. How do you know his name is Sue? This dog was actually lost. All of our animals have a microchip. A microchip is something that goes into between their shoulder blades. It's kind of like their tags, but embedded it. So wherever he came from, someone had him microchip. We scanned the chip and we got the person's information. So we got his phone number. We got their, the name of the person who had him. And it also had the name of the dog, Sue. So when we called this person saying that we have your dog, you know, we got for a person, but they kept saying it's the wrong number. So,and by law, if we find a stray dog that has something that's identifiable to their owners, whether if it's a dog tag or a microchip, if they're not claimed within 72 hours, they're up for adoption. And it's been like a week or two now, so he's up for adoption.คือสุนัขแต่ละตัวนี้ก็จะมีการฝังไมโครชิปแล้วก็จะมีข้อมูลคร่าวๆของแต่ละตัวนะครับก็สามารถทำให้บางตัวเนี่ยเราสามารถรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวเขาได้เช่นอายุหรือว่าชื่อนะครับเจ้าของเก่าลองสังเกตดูดีนะครับว่าหน้ากรงของน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีป้ายชื่อ
ที่เป็นป้ายสีต่างกันแปะไว้นะครับเห็นว่าหลายสีเนี่ยเขามีความหมายนะครับผมซึ่งสีเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราสามารถเข้าใกล้น้องหมาเหล่านี้ได้มากแค่ไหนเช่นถ้าเป็นสีแดงแบบนี้อาจจะเป็นน้องหมาดุหรือว่ากำลังป่วยอยู่ครับถ้าจะเข้าใกล้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นน้องหมาที่เป็นมิตรขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ควบคุมง่ายซะทีเดียวส่วนถ้าเห็นสีเขียวแบบนี้ครับโนพรอมแพมปรีเข้าไปกอดไปอุ้มกอดจูบแอดเฟรนกันได้เลยครับเพราะว่านางเป็นมิตรขั้นสุดแห่งมวลมนุษยหมาแหมก็จะเห็นว่าเขามีการจัดระเบียบไว้อย่างดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้ที่พี่เขาพาเราลงมานะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีน้องหมาแต่ว่าแยกไซส์เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับก็จะมีบ้านที่ใหญ่หน่อยแต่ว่าทุกตัวก็ดูสะอาดดูน่ารักทุกตัวเลยครับก็เป็นวิธีการในการจัดการดูแลไม่ให้เกิดปัญหาสุนัขเร่ร่อนในถนนหนทางในสังคมเขานะครับเห็นความเป็นไปของน้องหมาจรที่นิวยอร์กแล้วนะครับคราวนี้แวะมาดูบ้านเรากันบ้างดีกว่าครับกรุงเทพมหานครนี้มีหมาจรจัดเป็นแสนตัวเลยนะครับโดยหน่วยงานเนี่ยจะตามไล่จับแล้วก็ส่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขประเวทซึ่งก็คล้ายๆกับเชลเตอร์ของนิวยอร์กนี่แหละครับนี่ซึ่งถ้าไม่มีเจ้าของมารับน้องหมาเหล่านี้กลับไปภายใน14วันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาตามหาหรอกครับน้องหมาเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยังศูนย์พักสุนัขจังหวัดอุทัยธานีนู่นเลยครับซึ่งในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องหมาจรที่อยู่ในความดูแลแค่ 5,500 ตัวเท่านั้นครับแต่เมื่อมองทั้งประเทศของเรานะครับมีหมาจรจัดมากถึง 700,000 ตัวที่ยังเดินเพ่นพ่านอยู่ทุกปากซอยเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านเราสามารถจับหมาจรเหล่านี้ไปทำหมันได้เต็มที่เพียงแค่ 20,000 ตัวต่อปีเท่านั้นเองครับจากตัวเลขนี้นะครับทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับทั่วประเทศไทยเราจะมีหมาจรจัดมากถึง 3,400,000 ตัวเลยบู๊แหมเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเทียบให้เห็นภาพกันเลยครับผมถ้าเอาน้องหมาทั้งหมดนี้นะครับกระจายกำลังไปนอนอยู่หน้ามินิมาร์ทที่มีเลข7เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเฉลี่ยน้องหมาที่ไปประจำสาขาได้มากถึงสาขาละ367ตัวโอ้โหจะเดินเข้าร้านยังไงครับเนี่ยแถมคนไทยเรานะครับก็เป็นเมืองคนจิตใจดีมีเมตตานะครับเห็นน้องหมาจรจัดไร้บ้านอยู่ตามตอกซอกมุมก็เอาอาหารไปเลี้ยงน้องหมาก็อิ่มหมีพีมันออกลูกออกหลานมาเพิ่มจำนวนให้เราได้เมตตาเข้าไปอีกนะครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่ทำให้เรามีประชากรน้องหมาจรจัดมากมายขนาดนี้ครับด้วยรัก Well ifThere are too many dogs in the city. How do they control the population of dogs? So even let's say if someone lost their dog just because they ran out of the house for whatever reason and they're looking for the dog, if an animal shelter takes them, by law, no matter what they say, the owner, they have to spay and neuter their animals, or we have to spay and neuter the animals. Animal care and control, the city shelter, if they're not transferred to a private shelter like us,or if they are not adopted from their location, after 72 hours, they have to euthanize them, put them to sleep. So, because if they don't, they have to keep taking animals in, and in order for them to make space, they have to euthanize them. บอกว่าเพื่อการควบคุมปริมาณสุนัขที่อาจจะเป็นสุนัขเร่ร่อนหรือว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับก็บางทีถ้ามันเยอะๆมากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าสุนัขบางตัวที่มาอยู่ในที่เชลเตอร์ของรัฐบาลเนี่ยนะครับเกิน72ชั่วโมงนี่ก็จะอาจจะต้องทำการลบจำนวนลงนะครับเพื่อที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการทำให้สุนัขหลับไปนะครับก็จริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยกับสุนัขนี่เราก็มีความผูกพันกันมากๆครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงในการควบคุมดูแลปริมาณสุนัขในบ้านของเขานะครับก็ควบจะควบคุมปัญหาสังคมที่ตามมาด้วยนะครับอั
ันนี้มันก็เป็นข้ออาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่มันก็ทำให้สังคมเราเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนกันนะฮะI'll open that cafe. He doesn't want to. Yeah, I know. There you go. Okay. I love being outside and I love the dogs. I've always, you know, I'm just happy when I'm with dogs. They make me laugh every day. So I come in the middle of the day and I take them out for, you know, running for an hour or even more, playing with them. How much is the standard rate for the to hire a dog walker? ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ